2020 Honda City was debuted in Thailand today. Having been around since the early 1980s, the City is one of the longest running Honda nameplates and is now entering a new generation with a raft of changes inside and out, as well as underneath the skin. The exterior styling represents a subtle evolution from the model it replaces, and the subcompact sedan borrows some cues from the Civic here and there while retaining its own identity. At the heart of the new City is a turbocharged 3-cylinder gasoline engine promising to offer the torque of an equivalent naturally aspirated 1.8-liter unit and more performance than the 1.5-liter engine of the previous generation model. The small 1-liter unit, hooked up to a 7-speed continuously variable transmission, sending 120 horsepower and 128 foot-pounds of torque from 2,000 RPM to the wheels. The 5th generation Honda City sedan will go on sale initially in Thailand from December 24th, following its public debut on Friday at the 36th Thailand International Motor Expo 2019. เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถยนต์ Honda City ใหม่นะคะดาวบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยดาวชอบมากเลยทีเดียวใครที่มีความคิดเห็นไงนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะคะ If you guys have any comments leave your comments down here และตอนนี้ดาวตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าดาวกําลังอยู่กับนี่เลยค่ะ Honda City ใหม่รุ่น SV สีนี้จะเป็นสีขาว Platinum Mook นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันมากขึ้นให้ตากล้องซูมเข้ามาได้เลยนะคะ Now let's see the new Platinum White Honda City SV We will look at the exterior first อย่างแรกเลยนะคะดาวอยากจะอธิบายกันนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันอยู่แล้วเราโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบโครเมียมส่วนกระจกมองข้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะเรียกว่าโหโฉบเฉี่ยวมากเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านของล้อค่ะก็จะเป็นล้ออลอยลายใหม่ขนาด15นิ้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะสำหรับแฟนๆต่างประเทศนะคะ We will look a little closer at exterior We got a newly designed projector headlight and newly designed chromium front grille and power retractable side door mirror here with the turning light and new sporty design 15-inch aluminum alloy wheels เรียกว่าเรามองกันข้างนอกแล้วเนี่ยสวยมากแล้วก็สปอร์ตตี้แบบสุดๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟังก์ชันแล้วก็เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกกันบ้างดีกว่าภายในค่ะเดี๋ยวให้ตากล้องเนี่ยนะคะค่อยๆเปิดเข้าไปดูได้เลยนี่ตอนนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูด้านนอกกันให้เรียกว่าจุใจกันไปก่อนเลยนะคะนี่คือ Honda City ใหม่ค่ะรุ่น SV เป็นสีขาว Platinum Mook นั่นเองถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันแล้วก็เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกด้านในกันดีกว่าค่ะว้าวไปกันเลยเชิญค่ะแล้วก็ภายในเนี่ยนะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่าระบบเครื่องเสียงหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วแบบ Advanced Touch นะคะที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay พร้อมกับ Google Maps ด้วยส่วนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายเป็น Hands Free Telephone แล้วก็รวมถึงหน้าจอแสดงผลในโหมดวิทยุ Radio Display ก็มีนะคะ Now we're going to take a look at the interior its comfort and confidence featuresและตอนนี้นะคะเขาสามารถให้เราขึ้นไปบนเวทีได้แล้วเรียนเชิญตากล้องขึ้นบนเวทีกับเราด้วยก่อนนะคะ Q&A นะคะก็ขอเรียนเชิญบริเวณแบ็คดรอปด้านข้างเวทีได้เลยค่ะ For the Q&A session we'll begin เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเวทีกันนะคะ Backdrop near the stand For media who would like to join this session please raise your hand ไปนะคะด้านของอินเทอร์เนียค่ะภายในเนี่ยจะเป็นสีทูโทนเป็นไอวอรี่แล้วก็สีดำนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบหน้าจอค่ะระบบเครื่องเสียงหน้าจอจะเป็นสัมผัสขนาด
8นิ้วอย่างที่เราบอกไปแล้วก็เป็นแบบ Advanced Touch ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay แล้วก็จะเป็นมาพร้อมกับ Google Maps ด้วยนะคะ Now let's see the interior its comfort and convenience features the interior color is two tone it's got ivory and black and 8 inch Advanced Touch audio display with Apple CarPlay and also the Google Maps เรียกว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ไปด้วยพลางๆสำหรับใครที่ชอบแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะเพราะนี่คือไลฟ์แบบไลฟ์จริงๆเราอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมค่ะในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆแบบนี้กับ Honda City ของเราด้วยนะคะคุณจัญญาค่ะบอกว่าสวยมากนี่สวยตั้งแต่รุ่นเริ่มเลยครับหรือว่าจะมีหลายๆคนเนี่ยนะเขาโพสต์เรื่องของราคาต่างๆด้วยได้ว่าคุ้มค่ามากเลยจริงๆนะคะใครที่ชอบเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกด้วยว่าสามารถมาเจอกับ Honda City ใหม่หลายๆรุ่นพร้อมกันได้ที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะ How was it? What do you think about the all new Honda City? You guys can leave your comment over hereหลายคนบอกว่าต้องจัดแล้วสวยสวยนี่นี่แหละค่ะอันนี้คือรุ่น SV นะคะจะเป็นสีขาว Platinum Mug นั่นเองในส่วนตัวของดาวนะพอดาวเปิดเข้าไปดูค่ะทุกคนค่ะดาวรู้สึกเลยว่าสเปซในการนั่งในการโดยสารต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น head space หรือว่าจะเป็น leg room เนี่ยคือมันใหญ่กว่าเดิมเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญยุคนี้เนาะพอเราสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้พอเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชันต่างๆได้เนี่ยนะคะดาวบอกเลยว่ามันเท่แบบสุดๆเลยค่ะ Hello ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่เป็นคนแรกๆเลยที่ได้ขึ้นมานั่งใน Honda City ใหม่นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น SV นั่นเองว้าวอุ๊ยกดได้ด้วยแน่นอนมันกดได้อยู่แล้วเนอะทุกคนนี่หลายคนบอกว่าเยี่ยมเลยราคาโดนใจสวยสมกับที่รอคอยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราจะมีทั้งวิทยุมี USB มี Bluetooth Audio มีโทรศัพท์มีแอปพลิเคชันแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถตั้งค่าเป็นภาษาเป็น Bluetooth เป็น Connection อะไรต่างๆได้เลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆอันนี้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าอยากดูในส่วนของรุ่น RS บ้างได้เลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะเราจะพาไปดูรุ่น RS ซึ่งเขามาพร้อมกับ Limited Color ค่ะเป็นสีใหม่ล่าสุดที่จะมีเฉพาะรุ่น RSเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าจากที่เรามานั่งนะคุณผู้ชมอาจจะแบบถ้าดูฐานทางไลฟ์เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพรวมเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก็แล้วกันภาพรวมเนี่ยนะคะคือดาวเป็นผู้หญิงดาวอาจจะมีของเยอะมากจะค่อนข้างที่จะชอบรถที่มันกว้างและ Honda City รุ่นนี้กว้างขึ้นมากนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าไม่อึดอัดเลยแล้วก็ดูหรูหราดูมีคลาสแต่ว่าก็ดูสปอร์ตี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแนวนี้บอกเลยค่ะว่า Honda City ใหม่รุ่น SV ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะนี่เดี๋ยวให้ตากล้องนะคะดูภาพรอบๆให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันแบบเต็มตากับ Honda City ใหม่ของเรารุ่น SV ที่เป็นสีขาว Platinum Mug ด้วยนะคะนี่มีคนบอกว่าราคาไม่หนีไปจากเดิมก็โอเคมากเลยนะคะส่วนคนที่บอกว่าพิธีกรสวยขอบคุณมากเลยค่ะฝากจองไล่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นรอเล่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะดาวเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีเพื่อนๆของคุณผู้ชมหลายๆคนน่ะกำลังหารถอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดแชร์นะคะ Don't forget to share this live so your friend can watch this with us แล้วก็เราจะได้อัปเดตเทรนด์กันด้วยนะคะว่าตอนนี้ Honda City ใหม่เขาเจ๋งจริงๆมีความแบบดีไซน์สปอร์ตแบบรอบคันเลยด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความสปอร์ตแต่ในขณะเดียวกันก็เรียกว่าหรูหราด้วยนะคะแล้วก็ราคาก็คือคุ้มค่ามากแล้วเหมาะสมมากๆกับการเป็นซิตี้คาร์สวยงามจริงๆเราไปดูรอบรถกันเลยดีกว่านะคะอย่างที่เราบอกค่ะนี่สวยมากจริงๆคุณผู้ชมไฟท้ายคือสิ่งแรกที่ดาวเห็นแล้วรู้สึกว่าเตะตามากจริงๆค่ะ
แล้วก็เรื่องของสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไวท์แพลตินัมเป็นแบบสีขาวแพลตินัมเป็นแบบมุกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณผู้หญิงที่ชอบสีขาวก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้รวมถึงคุณผู้ชายที่อาจจะไม่ได้ชอบสีสันจัดจ้านรุ่นนี้สีนี้น่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะไม่นั่งข้างหลังให้ดูบ้างได้สิเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างหลังให้ดูแป๊บนึงแป๊บเดียวจริงๆตากล้องตามมาให้ดูหน่อยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนอยากดูมุมนี้เหมือนกันนะตากล้องเดี๋ยวเราตามมาเลยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะข้ามไปในส่วนของรุ่น RS แล้วนะคะนี่ที่เขาบอกว่ามันกว้างขึ้นคุณผู้ชมค่ะมันกว้างขึ้นจริงๆค่ะเห็นไหมนี่เบาะเขาก็เพรียวด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตรุ่นนี้เสร็จแล้วไปอัปเดตอีกรุ่นที่หลายๆคนรอคอยกันบ้างกับรุ่น RS ตามตามมาเลยค่ะมารุ่นนี้นะคะดาวบอกเลยนะคะว่าจะมีสีใหม่นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นสี limited edition ด้วยนะคะมากันเลยเดี๋ยวเรารอตากล้องวิ่งมาอ๋อสวัสดีตากล้องทางด้านนู้นด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Honda City ใหม่รุ่น RS ค่ะหลายๆคนไม่เคยสีเห็นสีนี้แน่นอนนะคะเพราะว่านี่คือสีใหม่ของเราเป็นสีใหม่สีแดง Ignite Metallic ที่มีเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นดูใกล้ๆสีสวยมากคุณผู้ชมสวยจริงๆนะคะแล้วก็ and here is Honda City RS Grade that comes in the new color it's called Ignite Red Metallic limited for this RS Grade only and its color is really really unique and also sleek too เอาละค่ะมาดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะ let's take a look at the exterior first Honda City ใหม่รุ่น RS คันนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์แบบสปอร์ตรอบคันจริงๆคุณผู้ชมนี่คือรอบคันเลยนะคะพอเราเห็นเรารู้สึกเลยว่ามันดูเท่มากๆดูสลีกมากๆเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะเป็นแบบ gloss black แล้วก็ spoiler หลังก็จะเป็นแบบ gloss black เช่นเดียวกันนะคะ Okay, now we are going to take a look closer at the exterior A new design of gloss black front grille and gloss black trunk spoiler เรียกว่าสวยงามจริงๆในส่วนของสมรรถนะนะคะ Honda City ใหม่ของเราย้ำกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมขาขับสนุกแน่นอนพอเราได้เห็นเรื่องของสมรรถนะต่างๆของเขานะคะบอกเลยคอนเฟิร์มเลยว่าคันนี้โดนใจมากจริงๆนะคะอย่างแรกเลยคือเขามีเครื่องยนต์ใหม่ 1.0 ลิตรเป็นแบบ VTEC TURBO นะคะแล้วก็ให้โหกำลังสูงสุดถึง122แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าให้อัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะ And if we're speaking of the performance of the all new Honda City it comes with the new 1 liter VTEC TURBO engine and also it has maximum power of 122 horsepower it offers highfuel efficiency of 23.8 km per liter อ่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ดูกันแบบใกล้ๆด้วยค่ะสวยงามมากนี่เดี๋ยวเปิดให้กล้องเข้าไปใกล้ๆกันดีกว่านะคะมากเลยและที่สำคัญภายในรุ่นนี้ก็กว้างขวางมากเช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่านั่งสบายไม่อึดอัดแล้วก็มีพื้นที่เล็กรูมแล้วก็ head space เนี่ยกว้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะเบาะก็จะเป็นหนังกลับดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับการตกแต่งด้วยด้ายสีแดงโอ้โหพวงมาลัยก็นี่ค่ะเป็นแบบ multi function นะคะก็จะมีการสามารถกดวางสายโทรศัพท์รับโทรศัพท์แล้วก็มีควบคุมระบบด้วยเสียงได้ด้วยนะคะเครื่องเสียงด้วยและที่สำคัญที่สุดค่ะอันนี้เหมาะมากนะคะสำหรับทุกคนยุคนี้เป็นยุคที่แบบเทคโนโลยีต้องมาจริงๆนะคะกับ Honda Connect ค่ะ Honda Connect เนี่ยคือเทคโนโลยีเชื่อมต่อรถยนต์แล้วก็ทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยเนี่ยนะคะเป็นแบบ7 speed เป็น7 speed หรือว่าเป็น7 speed paddle shift นั่นเองนะคะ and let's take a look interior it's really spacious and comfortable and we got Honda Connect which is a technology that connect a car with your smartphone application and we got a 7 speed paddle shift too เรียกว่าสวยมากเลยทีเดียวขอเข้าไปดูข้างในนิดนึงได้ไหมคะนี่
ดี๋ยวดาวขอพูดด้วยความรู้สึกส่วนตัวในฐานะที่ดาวเป็นแฟน Honda คนหนึ่งก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่แบบว่าอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงในฐานะผู้หญิงคนนึงนะอ่ะเข้ามาดูสิ่งที่เราชอบมากเลยค่ะคือเป็นเรื่องของดีไซน์ต่างๆคือสปอร์ตมากแล้วก็สปอร์ตรอบคันจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แน่นอนค่ะเราติดสมาร์ทโฟนกันมากแล้วยิ่งถ้าเรามี Honda Connect เนี่ยนะคะซึ่งรุ่นนี้ตอบโจทย์ดีมากๆเลยก็คือสามารถ Connect แล้วก็ทำงานผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนแล้วที่สำคัญสีนี้สีใหม่สีแดง Ignite Metallic จะมีเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะคะ Here is the limited colorFor just only RS grade, it's called Ignite Red Metallic. It's really, really cool and really sleek. So if you guys love it, just go and get it. บอกเลยค่ะว่าคือมันกว้างด้วยแล้วเราชอบมากนี่พอมันเป็นได้สีแดงที่ตัดกับสีดำเนี่ยนะคะมันดูหรูหราและในขณะเดียวกันก็ดูสปอร์ตตี้ไปด้วยนะคะดาวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะชอบรุ่นไหนนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับดาวอ่ะดาวต้องใช้เวลาในการคิดหนักมากเพราะว่ามันสวยมากทั้งสองรุ่นเลยจริงๆนะคะย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับใครที่เดี๋ยวเราออกไปคุยกันข้างนอกนะย้ำกันดีสำหรับใครที่อยากจะชมนะคะแล้วก็จองรถของเรานะคะเราจะบอกให้ว่าถ้าสมมติว่าคุณยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่าจะเป็นอีเมลนะคะก็สามารถมาชมกันได้นะคะวันนี้นะคะที่ Central Grand at Central World นะคะในเวลาตั้งแต่1ทุ่มจนถึง3ทุ่มเลยนะคะ And for those who want to see or book the all new Honda City but still didn't receive the SMS or email confirmation you guys can come here at Central Grand at Central World the 22nd floor during the time of 7 p.m. until 9 p.m.แน่นอนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็สามารถพบกับ Honda City ใหม่ได้ที่งาน Motor Expo 2019ด้วยนะคะโดยที่เราจะเจอกันที่อาคาร Challenger 1-3 นะคะที่ Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่30พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมแน่นอนค่ะมีข้อเสนอพิเศษรอคุณผู้ชมอยู่อีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำหรับลูกค้าที่จอง Honda City ใหม่นะคะตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่31ธันวาคมและรับรถภายในวันที่31มกราคมปี2563เนี่ยได้รับของฟรีไปเลยค่ะเป็นของฟรีที่เก๋มากๆนะคะเป็นนาฬิกา Fitbit รุ่นชาร์จ3สีกราไฟต์แบล็คนะคะมูลค่าถึง 6,490 บาทเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจองได้แล้วก็ถ้าจองทันแล้วก็รับรถทันภายใน31มกราคมนี้นะคะก็รับนาฬิกา Fitbit ของเราเลยมูลค่าถึง 6,490 บาทนะคะแล้วก็ดาวจะย้ำกันอีกทีค่ะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในไลฟ์ของไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ของ Honda Thailand นะคะเราจะมาเจออีกทีในช่วง6โมงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรแล้วคุณผู้ชมทางออนไลน์สามารถมีส่วนร่วมกันกับเราได้ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลย6โมงเย็นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะคะ So I will see you guys again in our live broadcast at 6 p.m. and there will be much more surprise awaiting so don't miss it and so now it's time to say goodbye promise me you will come to see me again at 6 p.m. okay วันนี้หมดเวลาของดาวแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีในช่วง6โมงเย็นแต่ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์รออยู่ต้องมาดูเองวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะต้องบอกแต่กล้องเขาไม่รู้เปลี่ยนที่เคยคิดเปิดโลกใหม่ให้ถึงความฝันที่เธอมีreimagine R to the E imagine เราจะทำให้มันต้อง happen come